สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่24ตุลาคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้นายฮาซิมอัสไซยิดบดาวีอัตตอฮิรีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้เจ้าชายแอนดรูว์อัลเบิร์ตคริสเตียนเอ็ดเวิร์ดดยุคแห่งยอร์กเอิร์ลแห่งอินเวอร์เนสและบารอนแห่งคิริลีเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 11:16 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้เจ้าชายแอนดรูว์อัลเบิร์ตคริสเตียนเอ็ดเวิร์ดดยุคแห่งยอร์กเอิร์ลแห่งอินเวอร์เนสและบารอนแห่งคิริลีเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่เสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรระหว่างวันที่23ถึง27ตุลาคม2560สมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งราชอาณาจักรสเปนเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา 18:00 นสมเด็จพระราชินีโซเฟียในสมเด็จพระราชาธิบดีฮวนคาร์ลอสที่1แห่งราชอาณาจักรสเปนเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของสายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK418ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เฝ้ารับเสด็จณห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมข้าราชการเฝ้ารับเสด็จในนามรัฐบาลไทยสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยครั้งนี้เพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่26ตุลาคม2560ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในฐานะแขกของรัฐบาลไทยสมเด็จพระราชินีโซเฟียได้โดยเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฮวนคาร์ลอสที่1แห่งราชอาณาจักรสเปนในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ2ครั้งในปี2530และในปี2549โดยครั้งล่าสุดนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับทั้ง2พระองค์ณท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองด้วยพระองค์เองพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นอกจากเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเจ้าชายแอนดรูว์อัลเบิร์ตคริสเตียนเอ็ดเวิร์ดยุคแห่งยอร์กแห่งสหราชอาณาจักรเสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันนี้เวลา 5:45 นเจ้าชายแอนดรูว์อัลเบิร์ตคริสเตียนเอ็ดเวิร์ดยุคแห่งยอร์กแห่งสหราชอาณาจักรเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG911 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เฝ้ารับเสด็จ
ณห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและพลอากาศเอกประจินจันทองรองนายกรัฐมนตรีพร้อมข้าราชการเฝ้ารับเสด็จในนามรัฐบาลไทยการเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งนี้เพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในวันที่26ตุลาคม2560ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในฐานะแขกของรัฐบาลไทยเจ้าชายแอนดรูว์อัลเบิร์ตคริสเตียนเอ็ดเวิร์ดดุคแห่งยอร์กแห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่2ในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2และเจ้าชายฟิลิปดุคแห่งเอดินบะระแห่งสหราชอาณาจักรพระองค์ดำรงพระอิสริยยศเป็นยุคแห่งยอร์กมาตั้งแต่ปี2529และทรงอยู่ในอันดับที่6ของลำดับการสืบราชบัลลังก์อังกฤษทั้งนี้ราชวงศ์ไทยและราชวงศ์วินเซอร์มีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันมายาวนานหลายศตวรรษสำหรับเจ้าชายแอนดรูว์อัลเบิร์ตคริสเตียนเอ็ดเวิร์ดเคยเสด็จเยือนประเทศไทยมาแล้วหลายครั้งทั้งเป็นการส่วนพระองค์และในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9อาทิเมื่อปี2549ได้เสด็จมาร่วมในพระราชพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยในปี2552ทรงนำคณะนักธุรกิจเอกชนของสหราชอาณาจักรมาพบหารือร่วมกับคณะนักธุรกิจไทยในฐานะที่ทรงเป็นผู้แทนพิเศษด้านการค้าและการลงทุนของสหราชอาณาจักรอันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์และเป็นการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรและเมื่อวันที่18ตุลาคม2559ได้เสด็จไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อทรงลงนามในสมุดแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา 8:45 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังอาคารรับรองการเดินทางกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งนี้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ6ริ้วขบวนโดยในริ้วขบวนที่6เชิญพระบรมราชสรีรังคารจากพระบรมมหาราชวังไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครโดยรถยนต์พระที่นั่งในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2560มีกองทหารม้าเกียรติยศนำและตามซึ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงเป็นผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศและทรงดำเนินการควบคุมการซ้อมด้วยพระองค์เองเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำหรับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2543เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์ต่อมาเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2555มีพระราชานุญาตให้หน่วยม้าทรงประจำพระองค์โอนสายการบังคับบัญชาให้ถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอักษรพระนามสร.เป็นสัญลักษณ์หน่วยโดยใช้ชื่อเต็มว่าหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบ
บุคคลสำคัญต่างประเทศเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา 17:35 นาทีอาร์ตบิชอปกิอัมบัตติสตาคีควัตโรเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG324 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมข้าราชการให้การต้อนรับในนามรัฐบาลไทยซึ่งการเยือนประเทศไทยครั้งนี้เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่26ตุลาคม2560ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในฐานะแขกของรัฐบาลไทยประเทศไทยและนครรัฐวาติกันมีความสัมพันธ์อันยาวนานโดยในปี2440พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกันในระหว่างเสด็จประพาสยุโรปต่อมาในปี2503พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกันตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่2ขออภัยค่ะจอห์นที่23โดยประเทศไทยและนครรัฐวาติกันได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่26เมษายน2512ปัจจุบันมีการส่งออกและนำเข้าผลไม้สดและอาหารแช่แข็งระหว่างกันเวลา 18:00 นายบานาบัสชิบูชิโวตลามินีนายกรัฐมนตรีสวาซีแลนด์เดินทางโดยเครื่องบินของสายการบินอิมิเรตเที่ยวบินที่ EK418 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมข้าราชการต้อนรับในนามรัฐบาลไทยในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในวันที่26ตุลาคม2560ทั้งนี้ประเทศไทยและสวาซิแลนด์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่17มกราคม2534และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงต่อกันรวมทั้งในระดับพระราชวงศ์ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีสวาติที่3แห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ส่งชื่นชมในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการพัฒนาประเทศตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาพลังงานชีวภาพเป็นอย่างมากภายหลังจากที่ได้ทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อปี2549นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวาซิแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อปี2537และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนสวาซีแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อปี2554เวลา 18:35 นาทีนายพักจูซุนรองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลีเดินทางโดยเครื่องบินของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ CA959 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมข้าราชการต้อนรับในนามรัฐบาลไทยในโอกาสที่เดินทางมาร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในวันที่26ตุลาคม2560ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระดับเอกอัครราชทูตเมื่อวันที่1ตุลาคม2503ทั้งนี้เมื่อปี2551ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีได้ฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมีการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกมิติของความสัมพันธ์ภายใต้คำขวัญว่าสานสายใยไทยเกาหลี50ปีสู่อนาคต
นอกจากนี้ยังมีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเกาหลีใต้ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยและการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับผู้นำรัฐบาลและรัฐมนตรีระหว่างทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการลงนามสนธิสัญญาและความตกลงร่วมมือในหลายสาขาเช่นวิทยาศาสตร์แรงงานวัฒนธรรมการลงทุนและในด้านต่างๆของทั้งสองประเทศเสมอมาจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันนี้ที่สวนนาคราพิรมแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ปล่อยแถวประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่ารวมพลังความสามัคคีของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมถวายแด่พระมหากษัตริย์พระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยที่เสด็จสู่สวรรคาลัยโดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ระหว่างวันที่18ถึง31ตุลาคม2560แบ่งหน้าที่งานตามความถนัดที่ได้ลงทะเบียนไว้8ประเภทงานได้แก่งานดอกไม้จันทร์งานประชาสัมพันธ์งานโยธางานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนงานบริการประชาชนงานแพทย์งานรักษาความปลอดภัยและงานจราจรในวันนี้ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์กวาดเศษขยะและเศษใบไม้บริเวณถนนโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและดูแลด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์เพื่อจัดเตรียมสถานที่ให้มีความสวยงามสมพระเกียรติพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคม2560ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปวางพวงมาลัยและดอกไม้ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ที่บริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวังระหว่างประตูวิเศษชัยศรีและประตูมณีนพรัตน์ถนนหน้าพระลานมีประชาชนจำนวนมากไปวางพวงมาลัยและดอกไม้ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและประเทศชาติซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประดิษฐานไว้โดยมีประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังคอยดูแลและอำนวยความสะดวกทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปถวายสักการะได้ตลอด24ชั่วโมงยกเว้นช่วงที่มีพระราชพิธีและเมื่อพระราชพิธีเสร็จแล้วประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะได้ตามปกติซึ่งสามารถเข้าได้2เส้นทางคือจุดคัดกรองท่าช้างหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรและจุดคัดกรองบริเวณสะพานหลังศาลหลักเมืองทั้งนี้ขอให้ประชาชนนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงที่จุดคัดกรองด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ